มาหาหนอขมกันค่ะเราจะไปหาหนอขมตรงป่าตรงนู้นกันนะคะเดินลัดเลาะตามทางค่ะทางนี้ทางขาค่ะทางตันต้องเดินไปตามที่มีทางเดินค่ะค่อยๆเดินไปทางอาจจะคลุกคลานิดนึงนี่เจอทางเดินตรงนี้แล้วเจอต้นหนอขมแล้วค่ะนี่ก็คือต้นหนอขมนั่นเองค่ะลักษณะของลำต้นเนาะมันจะเป็นต้นแบบต้นเดียวๆแต่อยู่กระจายกันนะคะจะเป็นลักษณะต้นแบบนี้หนอขมมันจะมีรสชาติขมๆเลยถ้าเป็นหางที่มันเป็นสีเขียวๆที่มันโผล่พ้นจากดินมาแล้วนะคะมันจะมีรสชาติแบบขมๆแต่ถ้าหางที่แบบออกสีขาวๆหรือน้ำตาลมันจะเป็นหางที่แบบว่ามีรสชาติหวานหน่อยเนี่ยค่ะลักษณะป่าของหนอขมจะเป็นแบบนี้ค่ะเราเจอแล้วเราเจอหนอขมแล้วแต่หนอแบบเนี้ยมันเป็นหนอที่แบบว่ามีรสชาติขมมากเลยเพราะมันเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นู่นแน่เราเจออีกหางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวขุดหางนี้กันค่ะหางนี้จะไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบมีสีน้ำตาลปนกับสีออกขาวๆนะคะเราก็ต้องขุดลงไปนะคะลงไปลึกๆเลยค่ะถ้าเป็นหนอนลักษณะแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปผัดได้นะคะซึ่งภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าคั่วนั่นเองค่ะเราต้องขุดแบบให้รอบๆโคนต้นเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้หางที่ยาวขึ้นมานิดนึงขุดได้แล้วค่ะได้หนอนสำหรับไปทำกับข้าวแล้วนะคะพ่อมาช่วยหาหนอนด้วยได้เยอะแน่ๆเลยวันนี้เพราะว่าพ่อสายตาดีหาหนอนเก่งมากเลยล่ะเจออีกหางแล้วหางนี้เขาเรียกหางเฮลค่ะเจออีกหางแล้วค่ะหางนี้ก็คือหางเฮลค่ะหางแบบนี้จะคมมากๆค่ะพอเราเขี่ยตามใบแห้งตรงโคนต้นนะคะเราก็จะเห็นหน่อไม้ค่ะมันอยู่ใกล้ๆแถวลำต้นนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนี่อันนี้ก็เอาไปต้มได้นะต้มกับน้ำพริกได้เลยหรือจะเอาไปคั่วก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะตรงโคนต้นหน่อขมนะคะมันก็จะมีใบแห้งๆของมันค่ะมาปกคลุมตรงใกล้ๆกับลำต้นเยอะไปหมดเลยค่ะวิธีการที่เราจะหาหน่อขมนะคะเราต้องเขี่ยรอบๆต้นนะคะเขี่ยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเจอหน่อขมนั่นเองค่ะถ้าหน่อขมมีลักษณะสีแบบนี้นะคะมีเขียวๆปนบ้างนี่นะคะแบบนี้แล้วเป็นแบบอีกครึ่งนึงฝังอยู่ในดินแบบนี้มันจะมีรสชาติขมแต่ว่าไม่ได้ขมรุนแรงเนาะแบบนี้ก็พอจะเอาไปต้มกับน้ำพริกได้อยู่แน่ลักษณะของต้นหนอขมหรือว่าใบหนอขมเนี่ยค่ะลักษณะใบของมันนะคะจะคล้ายๆกับต้นไผ่ปลอมที่เขาเอาตกแต่งไว้ตรงร้านอาหารญี่ปุ่นร้านฟูจิอะค่ะดูมันคล้ายๆกันดีเนาะหาหนอกันต่อเจ้าค่ะเขี่ยๆตามรอบๆเจอหรือเปล่าอ๋อเจอนี่ไงเจอแล้วค่ะเตรียมตัวขุดเลยค่ะได้แล้วค่ะได้หนอหลายหางเลยค่ะที่นี้โอเคเลย